สวัสดีครับแฟนคลับนะ FC ทุกคนนะที่ติดตามผมนะจากคลิปที่แล้วนะที่ผมบอกว่าผมจะทำคลิปดูพระรุ่นกรมตำรวจให้ FC ทุกคนได้ดูนะปรากฏว่านะครับไปอัดแล้วนะเสียงไม่เข้านะพอไม่เข้าเนี่ยผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการจะอัดใหม่แต่บังเอิญนะพระที่ได้องค์นั้นเนี่ยมีลูกค้าเนี่ยเขาจองนะครับแล้วเขาก็เช่าไปแล้วก็เลยไม่ทันก็เลยจะมาแก้ตัวกับคลิปนี้นะก็ได้พระมาแล้วก็จะเอามาให้ดูนะครับสำหรับ FC ที่ติดตามผมนะผมไม่อยากคุยเลยต้องบอกจริงๆนะว่าผมเนี่ยได้พระมานะครับไม่เกินวันนะฮะก็จะมีลูกค้ารับไปนะครับต้องบอกว่าฮอตมากนะฮะโดยเฉพาะรุ่นนี้นะฮะกรมตำรวจเนี่ยเป็นรุ่นที่ข้าราชการตำรวจผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหามากจนผมเนี่ยหาพระไม่ทันนะต้องบอกอย่างนี้นะครับได้ทองคำมานะลูกค้าก็เช่ามาเช้านะครับเย็นลูกค้าก็มารับไปแล้วนะทำคลิปให้ FC ทุกคนไม่ทันจริงๆฮอตไหมนะผมฮอตจริงๆนะรุ่นนี้นะครับจะไม่ฮอตได้ไงนะก็มีหนังสือออกมาจำหน่ายแล้วอะครับถ้าพระไม่ผ่านมือผมเยอะจริงๆเนี่ยผมทำหนังสือไม่ได้นะครับนะถ้ารุ่นนี้ผมเนี่ยต้องบอกว่าอันดับต้นๆแล้วนะฮะสำหรับพระที่ผ่านมือจำนวนเยอะมากนะครับแล้วก็รวบรวมมาให้FC ทุกคนนะในหนังสือเดี๋ยวขายหนังสือนิดนึงนะเนี่ยหนังสือเล่มนี้ผมบอกเลยว่าถ้าผมไม่แน่จริงนะไม่สามารถรวบรวมนะครับพระนะครับมาใส่ในเล่มนี้ได้นะเพราะว่าพระแต่ละรุ่นนะครับแต่ละองค์เนี่ยนะครับต้องผ่านมือมาเยอะมากนะจึงสามารถรวบรวมแล้วก็ ทำเป็นหนังสือได้เห็นไหมเนี่ยคือเป็นพระผมสักส่วนใหญ่นะครับไม่ได้มีหยิบยืมใครเลยแล้วก็พระทุกองค์ที่อยู่ในเล่มนี้นะลูกค้าก็เช่าไปแล้วนะฮอตจริงๆนะรุ่นนี้ต้องบอกใครยังไม่มีหนังสือเนี่ยรีบอินบ็อกซ์มาเลยนะติดต่อผมผ่านไลน์นะครับเล่มละ410บาทนะครับจัดส่งฟรีนะแล้วท่านยังไม่โดนพระปลอมอีกต่อไปนะเล่มนี้เนี่ยผมการันตีเลยคุณดูนะผิดแปลกจากรูปในหนังสือเนี่ยคุณไม่ต้องเช่านะฮะอาจจะเก๋นะผมบอกเลยนะครับนะฮอตไหมบอกแล้วว่ารุ่นนี้มันฮอตจริงๆนะหนังสือผมเนี่ยก็เป็นเล่มแรกของวงการดังนั้นพี่ๆ FC ทุกคนนะอย่าพลาดนะครับใครที่ต้องการจะเล่นพระรุ่นนี้นะโดยเฉพาะตำรวจนะครับผมเนี่ยแบบผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เป็นแบบบิ๊กๆเลยเนี่ยรุ่นนี้ผมจะบอกให้นะครับส่วนมากเนี่ยท่านจะห้อยเป็นแบบทองคำกันเพราะว่าก็ค่อนข้างราคาสูงนะแล้วก็มีมูลค่านะมีคุณค่าทางจิตใจนะใครไม่รู้จักหลวงพ่อโสธรเนี่ยไม่รู้จะบอกยังไงนะครับดังนั้นรุ่นนี้เนี่ยก็ถือเป็นที่สุดนะราคาแซงนะครับพระหลักสำหรับรุ่นนี้ไปแล้วนะครับใครที่ไม่รู้นะฮะโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยนะวันนี้ก็โม้มานานนะก็เดี๋ยวผมเอาพระที่ผมเช่ามานะถ่ายรูปไว้เดี๋ยวจะขึ้นให้พี่ๆดูเลยนะฮะว่าวันนี้ได้ท็อปๆมาจริงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะว่าท็อปจริงไหมนะโอเคไปสำหรับวันนี้นะฮะเห็นไหมผมได้องค์ที่ท็อปๆจริงๆนะครับองค์นี้คือองค์อะไรนะฮะองค์เนื้อเงินพ่นทรายนะครับแล้วก็สภาพเนี่ยถือว่าสวยมากนะฮะแต่อาจจะมีตำหนิจากด้านบนนิดนึงแต่อันเนี้ยนะครับผมต้องบอกว่าเป็นพ่นทรายหน้าใหญ่คอ3เส้นหายากมากนะฮะในวงการเนี่ยถือว่าน้อยมากสภาพสมบูรณ์เนี่ยก็หาน้อยนะองค์เนี้ย ผมพูดผิดนะ องค์เนี้ยไม่ใช่เพียงแค่หน้าใหญ่อย่างเดียวนะฮะยังเป็นหน้าจัมโบ้เดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะความคมชัดหน้าใหญ่คอ3เส้นนะฮะหน้าจะอ้วนบวมนะครับเม็ดพระศพก็จะคมนะฮะอันเนี้ยคือหน้าจัมโบ้นะฮะราคาจะค่อนข้างสูงนะครับวันนี้หยิบพระองค์ที่พิเศษมาให้ FC ทุกคนได้ดูเลยนะจะได้ไม่พลาด นะครับเราจะหาว่าผมเนี่ยโม้นะผมนี่อันดับต้นๆเลยนะฮะของสำหรับรุ่นนี้นะครับใครไม่รู้จักผมเนี่ยเชยมากนะฮะ
นะครับด้านข้างเห็นไหมฮะก็จะมีร่องรอยตำหนินิดนึงแต่องค์เนี้ยหน้าจัมโบ้พ่นทรายพิมพ์นิยมหายากมากนะครับต้องบอกเลยว่าหายากมากนะฮะเห็นไหมฮะความสวยความอ้วนความอวบอิ่มนะฮะคือสังเกตง่ายๆนะถ้าใครที่เคยไปวัดโสธรนะครับวัดโสธรนะก็คือจะมีหลวงพ่อโสธรจำลองนะตอนนี้เขานำท่านเนี่ยไปไว้ด้านในโบสถ์แล้วนะครับนะแต่เดิมเนี่ยอยู่โบสถ์หลังเดิมนะฮะหลังเก่านะฮะก็คือจะประดิษฐานอยู่ตรงนั้นนะครับหน้าก็จะอิ่มอวบประมาณนี้นะใครไปไหว้เนี่ย ก็น่าจะคุ้นนะครับนะฮะหน้าก็จะประมาณนี้นะครับ เห็นไหมฮะความสวยเนี่ยผมถึงบอกว่าจัมโบ้เนี่ยหายากมากนะครับนะพระรุ่นนี้จะสร้างหลายบล็อกหลายพิมพ์มากนะฮะดังนั้นเนี่ยองค์ที่สมบูรณ์นะครับก็จะมีค่อนข้างน้อยนะฮะเห็นไหมฮะองค์นี้ก็คือนิ้วทะลุด้วยนะครับนะฮะเห็นไหมฮะจมูกก็ยังโด่งอยู่นะครับพระศกเห็นไหมฮะจะเป็นเม็ดๆคมชัดมากนะครับองค์นี้นะฮะเห็นไหมจมูกนะครับองค์นี้ก็จะคือเนี่ยด้านหลังนะฮะพระศกก็จะคมนะฮะพ่นทรายเนี่ยหาคมๆน้อยมากนะครับเพราะว่าเวลาสร้างมาเนี่ยมันก็จะมีเศษอะไรอุดนะครับดังนั้นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยเห็นนะฮะจะเก็บรายละเอียดได้ไม่ค่อยเหมือนพวกขัดเงาหรืออะไรเงี้ยฮะแต่โดยปกติอยู่แล้วครับพระที่จะสร้างเนี่ยยังไงบล็อกก็เสียนะครับบล็อกก็มีเสื่อมสภาพชำรุดนะฮะพิมพ์หลายๆองค์มาเนี่ยนะฮะมันก็หล่อบ้างติดบ้างอะไรเงี้ยองค์นี้ก็คือนะฮะเป็นแบบนี้นะฮะที่เขาจะเรียกว่าผิวลุ้งนะฮะผิวจะสีๆประมาณนี้ราคาก็จะดีนะครับมีน้ำทองนะพระเวลาสร้างเนี่ยมันก็จะมีการออกไซด์อะไรต่างๆนะฮะคราบพวกโลหะที่มันผสมมานะฮะมันก็จะหลงเหลือเป็นคราบนะครับสังเกตง่ายๆเวลาหลอมอะไรหลายๆอย่างนะผิวด้านหน้าครับมันก็จะมีพวก พวกเศษอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่เป็นแบบผิวประมาณนี้ก็จะติดกับองค์พระมานะครับก็จะทำให้พระสวยนะเวลาจัดสร้างนะครับก็จะใช้เวลาไม่นานนะแต่เดิมก็คือพระจะขาวประมาณนี้แหละครับแล้วทิ้งไปสักระยะหนึ่งอาจจะประมาณสักปีหนึ่ง5เดือนหรืออะไรเงี้ยก็เริ่มจะขึ้นผิวแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นสำหรับบางองค์นะครับนะแต่ก็ต้องระวังนะฮะรุ่นนี้ก็คือมีการทำคอนะฮะทำจมูกนะครับทำผิวนะครับต้องระวังให้ดีนะดูพระต้องดูให้ดีนะครับเห็นไหมฮะวันนี้มีแค่องค์เดียวนะครับผมต้องบอกว่ามันนะครับโอเคนะฮะครับวันนี้ก็มีแค่องค์เดียวผมต้องบอกว่าคือ FC เยอะมากนะครับได้พามาเนี่ยเดี๋ยวก็อินบ็อกซ์มาถามนะครับว่าคุณแม็กได้พามาไหมเช่านะครับดังนั้นเนี่ยพี่ๆนะฮะเวลาทำคลิปเนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับที่พระยังอยู่นะแล้วยังสามารถมาทำคลิปให้พี่ๆได้ดูได้นะต้องบอกว่าน้อยมากนะอย่างทองคำเนี่ยก็ผมต้องบอกว่าถ้าผมได้มาเนี่ยเอาง่ายๆ30นาทีเนี่ยท่านก็ไม่อยู่กับผมแล้วนะฮะต้องเรียกว่าได้มาปุ๊บแล้วก็ลอยไปเลยโอนลอยไปเลยนะฮะไม่ได้โม้นะฮะนี่เรื่องจริงนะใครไม่รู้จักผมนะฮะสำหรับรุ่นนี้เชยมากนะครับนะหนังสือนะฮะอย่าลืมนะฮะสั่งจองได้นะพระพุทธโสธรนะฮะรุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจนะฮะภายในก็คือนะครับมีข้อมูลนะฮะที่จำเป็นนะครับวัตถุประสงค์การจัดสร้างนะครับพิมพ์นะฮะแต่ละพิมพ์แต่ละเนื้อนะครับท่านใดนะฮะเป็น FC ผมนะอย่าลืมสนับสนุนกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะใครอยากให้ใครอยากให้ทำคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะสำหรับเซียนพระหลายๆท่านนะที่หลงเข้ามานะครับคุณอาจจะเป็น FC ผมในอนาคตก็ได้นะฮะถ้าคุณสั่งหนังสือเล่มนี้นะฮะโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็นะฮะฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับหนังสือกรมตำรวจนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ฮะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ